ณที่นี้ไม่พูดถึง MV Rockstar ของน้องลิซ่าคงไม่ได้นะครับเพราะว่าหลังจากปล่อย MV ออกมา24ชั่วโมงก็ทำลายสถิติโลกยอดวิวสูงสุดไปเรียบร้อยแต่นอกเหนือจากความฮอตของเพลงที่ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วต้องบอกว่าพาเอาโลเคชันในการถ่ายทำอย่างเยาวราชได้รับการพูดถึงไปไม่น้อยจนหลายคนสงสัยครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอยากไปถ่าย MV ที่เยาวราชหรือแม้แต่ที่อื่นในกรุงเทพบ้างจะต้องทำยังไงอยากรู้ดูนี่ครับEP นี้ขอโฟกัสสำหรับการขออนุญาตถ่ายหนัง MV ซีรีส์ในพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีหน่วยงานที่ชื่อว่าศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครย่อด้วยตัวภาษาอังกฤษ5ตัวคือ BFMCCBFMCC ตั้งขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กองถ่ายนะครับทั้งของไทยและต่างประเทศแบบครบวงจรโดยมีคอนเซปต์คือ 1. ลดเวลาลดขั้นตอนไม่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานขั้นตอนการขออนุญาตก็ง่ายและรวดเร็ว 2. สร้างมาตรฐานค่าบริการค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำมีความชัดเจนเป็นธรรมและโปร่งใสและ 3. ส่งเสริมการใช้พื้นที่สาธารณะเปิดโอกาสให้กองถ่ายได้ใช้พื้นที่สาธารณะของกรุงเทพในการสร้างสรรค์ผลงานโดยมีขั้นตอนง่ายๆนะครับคือ1สำรวจพื้นที่ในกรุงเทพที่ต้องการจะถ่ายทำจากนั้น2ครับไปกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตโดยสามารถขอรับแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของ BFMCC หรือจะไปรับเอกสารแล้วกรอกที่ศูนย์เลยก็ได้นะครับ3ครับยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ทางศูนย์หรือว่าจะยื่นทางอีเมลก็ได้แต่ว่าต้องยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย7วันทำการจากนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยครับนั่งรอขออนุมัตินะครับชำระค่าบริการแล้วก็ไปถ่ายทำได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นกองถ่ายทำของต่างประเทศเนี่ยต้องได้รับการอนุญาตจากทางกรมการท่องเที่ยวก่อนนะครับการที่กรุงเทพมหานครนะครับได้มีการตั้งศูนย์ BFMCC นอกจากเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกองถ่ายแล้วยังถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของหน่วยงานราชการในการเอื้อนะครับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการท่องเที่ยวซึ่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหากย้อนไปดูในปี2566เราพบว่าประเทศไทยของเรามีรายได้จากอุตสาหกรรมการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศมากถึง 6,600 ล้านบาทนับเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นถึงความเนื้อหอมของประเทศไทยที่ถูกเลือกใช้เป็นโลเคชั่นจากกองถ่ายต่างประเทศและทำให้เราได้เห็นศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางการถ่ายทำภาพยนตร์ในภูมิภาคอีกด้วยครับ